วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเดินทางเยือนกรุงมินส์เบลารุสเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเมื่อ19ธันวาคม2565ท่ามกลางการจับตาของยูเครนหลังเบลารุสเคยถูกรัสเซียใช้ส่งทหารเข้ามาเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในประเทศจนยืดเยื้อมาเกือบ10เดือนแล้วโดยรัสเซียได้อ้างการเยือนของผู้นำในครั้งนี้เพื่อปฏิบัติการภารกิจกว้างๆและหารือกับอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ยอมรับว่าส่งกองทหารเข้าเบลารุสเมื่อเดือนตุลาคมเพื่อฝึกกองพันโจมตีทางยุทธวิธีแต่ไม่มีรายละเอียดว่าจะเริ่มทำการฝึกเมื่อใดด้านดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีก็การันตีว่าเบลารุสคือพันธมิตรหมายเลขหนึ่งของรัสเซียแต่การกล่าวหาว่ามอสโกบีบคั้นมินส์ให้เข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษทางทหารด้วยนั้นเป็นความโง่เขลาและปั้นแต่งขึ้นมาอย่างไม่มีมูลซึ่งก่อนหน้านี้วาลารีซาลุสนีประธานคณะเสนาธิการทหารกองทัพยูเครนได้อ้างว่ารัสเซียเตรียมทหาร 200,000 นายเพื่อโจมตีครั้งใหญ่ซึ่งอาจจะมาจากทางที่ตะวันออกใต้หรือจากเบลารุสอย่างเร็วที่สุดเดือนมกราคม2566แต่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิมากกว่านอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังเปิดเผยแผนการซ้อมรบทางนาวีประจำปีร่วมกับกองทัพจีนในวันที่21ถึง27ธันวาคมนี้โดยเน้นการใช้ขีปนาวุธและปืนใหญ่ในทะเลจีนตะวันออกด้วยอย่างไรก็ตามสำนักข่าวอาจาซีเราะได้เปิดเผยว่าผู้นำรัสเซียได้สั่งหน่วยรักษาความปลอดภัยของประเทศปกป้องพรมแดนเพิ่มการควบคุมทางสังคมและเพิ่มการใช้ศักยภาพในการปฏิบัติงานเทคนิคและบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มาจากต่างประเทศและภายในโดยหน่วยข่าวกรองต้องมีสติและมีความเข้มข้นสูงสุดรวมไปถึงหน่วยข่าวกรองทหารมีความจำเป็นต้องปราบปรามปฏิบัติการพิเศษของต่างชาติอย่างเด็ดขาดระบุตัวผู้ทรยศสายลับและผู้ก่อวินาศกรรมโดยเร็วนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังสั่งให้หน่วยงานควบคุมชายแดนและหน่วยงานความมั่นคงกลางเข้มข้นด่านพรมแดนมากขึ้นและแน่นหนาพร้อมใช้หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่และกองกำลังพิเศษในการจัดการต่อความพยายามใดๆที่จะละเมิดดินแดนจะต้องถูกขัดขวางอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยพิเศษในพื้นที่ของยูเครนที่รัสเซียยึดครองจะต้องทำให้ชาวบ้านมั่นใจว่าได้รับความปลอดภัยสูงสุดและสัญญาว่าจะมีอุปกรณ์และอาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นขณะที่สถานการณ์ภายในยูเครนนั้นกรุงเคียฟได้ถูกโดรนคามิคาเซ่โจมตีโดยกองทัพอากาศอ้างว่าสามารถยิงสกัดได้ถึง30ลำแต่การโจมตีครั้งนี้ก็ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของกรุงเคียฟได้รับความเสียหายมีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บส่วนที่เมืองบักมุตแคว้นโดเนตก็ยังมีการสู้รบอย่างดุเดือดโดยวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนยืนยันว่ากองทัพยังสามารถควบคุมพื้นที่ได้